เอาละครับผมเซตครับอยู่ผมที่2ชามนะครับเซตในวันนี้นะครับเราจะเล่น Minecraft กันครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมก็คือว่าทำไมเวลาที่ผมพูดมันต้องสั่นหัวแบบพับๆให้มันดูเท่ๆทุกคนคนมันหลอดเท่กันก่อนโอเคครับในวันนี้นะครับผมคือว่าเราจะทำการตัดไม้ก่อนนะฮะวันนี้เราจะสแกร์บล็อกกันนะครับแต่สแกร์บล็อกในวันนี้คือบล็อกทุกบล็อกจะเปลี่ยนไปตามอัธยาศัยนะครับอัธยาศัยจะงงว่าแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับเมื่อเรากดฟังก์ชันนะครับคือทุกๆ60วินาทีนะครับผมบล็อกข้างล่างที่เรายืนอยู่แล้วทุกบล็อกนะครับจะเปลี่ยนไปนะฮะเราต้องรีบเก็บของเท่าที่จำเป็นมาก่อนนะครับผมที่เราต้องการจะเอาไว้มีชีวิตรอดต่อไปเช่นไม้นะครับต้องรีบตัดไม้นะฮะไม่งั้นไม้เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับผมเราต้องรีบตัดไม้โอเคผมขอตัดไม้กันดีกว่าทุกคนตอนนี้อีก43วินะครับบล็อกก็จะเปลี่ยนแล้วนะฮะผมแต่ผมไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับก่อนหนึ่งขอตัดไม้ก่อนดีกว่าฮะเรามาดูดีกว่าว่าบล็อกมันจะกลายร่างยังไงนะครับผมจะเอาไม้แพงธรรมดาวางไว้อย่างนี้นะฮะเพื่อให้เป็นความสีเป็นแรงของผมอีก8วินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าบล็อกมันจะกลายยังไงนะครับ5 4 3 2 1ชุบเห็นมั้ยทุกคนก็คือว่าเหมือนบล็อกตรงที่มันเป็นดินนะครับมันจะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นบล็อกอื่นแทนนะครับผมซึ่งถ้าถามว่ามันเล่นยากมั้ยนะครับก็ไม่ยากขนาดนั้นนะเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าหลังจากบล็อกเนี่ยจะเป็นบล็อกอะไรอีกเนี่ยคือเหมือนว่าทุกๆนาทีมันจะปรับเปลี่ยนแต่ผมรู้สึก1นาทีนี่มันแบบชาเลนจ์มันดูช้าไปกว่าทุกคนผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันช้าขนาดนี้เลยอันนี้ช้าไปขอเร็วๆได้มั้ยผมขอสต็อปก่อนอ่ะเรามาสต็อปกันดีกว่าเราเปลี่ยนครับ20วิความเทียบทุกๆ20วิก็ดูช้าไปอ่ะน้องๆพี่เปลี่ยนนี่ไม่เอา20วิละมันดูแบบเด็กน้อยอ่ะ10วิอ่ะดูทุกๆบล็อกจะเปลี่ยนทุกๆ10วิหลังจากที่เรามาถึง1นาทีอะไรก็ไม่รู้โอ้โหนี่ต้องอย่างงี้หน่อยสิมันถึงมันหน่อยอ่ะดูครับน้องๆก็คือว่าเราขุดก่อนนะฮะดูปุ๊บโอ้โหเปลี่ยนละเอ้าโอ้โหอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้โอ้เพื่อนโอ้ไม่นะเพื่อนโอเคบล็อกทองครับโอ้โหรอบนี้บล็อกทองว่ะดูดิแต่ผมต้องหาทางตบไอ้พวกนี้ตบไปให้ได้ก่อนภารกิจในวันนี้เราต้องไปนรกให้ได้นะครับแต่ที่คิดไว้ถ้าเกิดเราไปนรกได้ชีวิตน่าจะดีขึ้นต่อไปบล็อกอะไรครับบล็อกไม้โอ้โหชอบเลยบล็อกไม้แต่เสียดายไม่มีหินให้ผมตอนนี้เจอแค่กรานไนท์เอามาทำไมก็ไม่รู้นะครับอยากได้ไปหินแบบหินน่ะถ้าอยากมาหินไหม A few moments later แบบนี้ค่อยชั่วหน่อยโอเคฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องขุดหินกันแบบยาวๆแล้วนะครับผมโอ้โหตรงนี้ผมว่าผมต้องขุดตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่สีวิไลมากมานั่งขุดหินกันดีกว่าขุดแบบชิวๆอะเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปทุกคนแล้วพอมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะเจออุปกรณ์ดีๆกับเขาบ้างแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าอุปกรณ์ดีๆสำหรับแต่ละคนนี่ความหมายมันกันหรือเปล่าสำหรับผมอุปกรณ์ดีๆคืออุปกรณ์ดีๆนะฮะอุ้ยฮอปเกือบตกโอ้ฮอเกินไม่ตกไม่ตกผมเก่งน้องๆก็รู้อยู่ว่าพี่เก่งแก้วผมต้องทำขวานก่อนนะฮะมีขวานมีอะไรอย่างงี้ให้ใช้นิดนึงนะครับผมอะไรเนี่ยไม่เฉยเลยโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วฮะตอนนี้เรามีโอ้โหเพิ่งได้หินมาแต่กูขุดหินมาแล้วเพื่ออันนี้กระจกอีกมีแต่อะไรก็ไม่รู้ดูแปลกๆแล้วคิดต่อไปของผมนะครับคือผมจะต่อไปฝั่งโน้นไปทุกคนคือต่อไปฝั่งโน้นอ่ะไกลๆนู่นเพื่อให้มันเกิดความสีวิไลขึ้นครับน้องๆไม้ครับอันนี้ไม้ธรรมดาโอ้โหอยากได้เวลาที่แบบเราต้องการไม้ดีๆนี่ให้มาแต่ไม้ธรรมดาไม่เข้าใจว่าทำไมอีก2วิเปลี่ยนฮะไหนดูสิเปลี่ยนเป็นอะไรกระจกอีกแล้วโอ้โหกระจกมาบ่อยมากผมเบื่อกระจกมากผมว่าเราต้องเปลี่ยนไปสัก5วิแล้วรู้สึกว่าแค่แบบ10วินี่มันยังไม่อิ่มเอ็มใจเลยครับในการที่เราจะรีบสปีดรันผมเป็นคนที่รีบนะพอดีพี่เล็งแต่อะไรมันก็ไม่รู้คือมันไม่อิ่มเอ็มใจเพราะมันมีแต่อะไรอย่างนี้เนี่ยดูดิเอามาทำไมไม่เข้าใจโอเคอะไรอีกวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะไปตรงทะเลทรายนั่นดีกว่าเพราะมันมีกล่องอยู่ผมหวังว่าน่าจะมีที่จบเกมให้ผมนะเอาล่ะเจ้าทะเลทรายตัวน้อยเปิดมาเป็นอะไรอีกมีแต่บล็อกอะไรก็ไม่รู้ผมรู้สึกจริงด้วยครับว่ามันมีแต่บล็อกอะไรที่มันดูแบบแปลกๆประหลาดอันที่เราบอกนะฮะ10วิน่าจะไม่พอควรจะปรับเป็น5วินะครับมาดูกันเป็นอะไรอีกบล็อกเตาเผาแร่มาเฮียคุณไม่ได้ใช้เลยคุณจะเอาแบบบล็อกแร่ต่อมาถึงแล้วน้องๆตอนนี้พี่จะต่อถึงเลเดอร์ไซด์แล้วครับแต่เลเดอร์ไซด์มันรู้สึกว่าทรายมันใกล้ตกหรือว่ามีแยงมุมดักไว้อยู่น่าจะมีแยงมุมนะฮะมันเลยไม่ตกใช่ไหมน่าจะใช่อันไหนเก็บมามีด้วยเว้ยมีของดีๆครับที่เราต้องการอันนั้นไม้อีกแล้วมีแต่อะไรก็ไม่รู้เอาบล็อกคอร์ดไม่ใช่บล็อกเหล็กเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมมีออฟซิเดียนแล้วผมจะหาเนเธอร์จากไหนกูใช้วิธีนั้นอีกแล้วสินะวิธีนั้นอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรผมใช้วิธีไปนรกแบบวิธีนั้นก็ได้จริงๆวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ผมเบื่อการที่จะใช้วิธีนี้มากมันก็คือวิธีการให้ลาวามันจุดไฟด้วยตัวของมันเองฮะคือ do it by yourself ถ้าแปลภาษาง่ายๆนะซึ่งการเราจะทำ do it by yourself นะฮะมันก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเราไม่ที่ต้องผมรู้สึกว่าบล็อกมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ผมทำบ่อไปลาวากันดีกว่าการที่เราทำ do it by yourself แบบง่ายๆนะครับก็คือ DIY ลาวานะฮะเราไปที่ต้องมีบล็อกธรรมดาก่อนที่ให้เราสามารถวางเป็นพื้นที่แพลตฟอร์มในการต่อได้นะครับน้องๆโอเคประมาณนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะ do it by yourself กันนะฮะ do it by yourself แบบ easy take 1เริ่มได้โอเคต่อแบบนี้ฮะแล้วก็ต่อแบบนี้ฮะ
อันนี้วางนิดนึง1 2 3 4 1 2 1 2 3 4โอเคแล้วก็เอาสิ่งเล็กๆนะฮะที่เรียกว่าไม้นะครับวางไว้ข้างหลังแบบนี้นะฮะเพื่อเป็นความศิวิไลให้ลาวามันจุดติดแบบอุตริจุดติดนะฮะแล้วก็ดูอิดไปเยอะเซลเลยฮะปล่อยเอาลาวาไหลออกมาแค่นี้แหละโอเคครับตอนนี้ลาวาก็จะไหลลงมาทางนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเดี๋ยวมันก็มีโอกาสที่มันจะจุดไฟติดนะฮะไฟนี้สิไฟนี้ทำไมล่ะอันนี้ก็เจอแต่กระจกครับเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ดูแปลกๆเคสที่เหลือก็รอนะครับรอว่าเมื่อไหร่ไฟมันจะจุดติดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการรอของเรานะครับผมสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ติดเองอ่ะนี่เดี๋ยวบล็อกอะไรวะเนี่ยบล็อกเหล็กอยู่ไหนแบบเหล็กผมเจอบล็อกทองแค่รอบเดียวแล้วที่เหลือคืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหบล็อกหินหินนี่อีกแล้วหินปลาดุกนี่อีกแล้วไอ้ปลาดุกโอเคจิตติดยังพวกไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรแค่นี้ใครเขาก็เข้าใจกันได้อย่างนี้ก็ได้วะเผื่อมันจะมีติดให้ผมสักนิดสักหน่อยว้าวบล็อกเนเธอไลท์โคตรดีให้กูขุดยังไงกูมีแค่ที่ขุดหินขอบคุณครับขอบคุณครับบล็อกไม้ก็ดีเฮ้อมีไม้ให้ก็ดีดีกว่าไม่มีเฮ้ยรอไปสักชาตินึงครับเดี๋ยวมันก็ติดเองแล้วนี่กูวางระบาดเลยกูเนี่ยเฮ้ยเราวางตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไฟก็จะลามไปสู่ตรงจุดนี้แล้วก็จะวู้ฮู้ไปนรกกันได้แล้ว2 hours later อันนี้ก็ไม่ติดสักทีอันนี้ก็มีแต่เนี่ยบล็อกแมลงเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่ขุดเมื่อไหร่มันจะหยุดบล็อกแมลงสักทีเนี่ยอันนี้อะไรบล็อกโอ้โหพี่ครับพี่จุดติดได้ผมนะพี่เอ้ยพี่โคตรพี่แต่พี่จุดติดได้ผมดีแล้วนะแค่จุดติดได้ผมมันยากเลยขนาดนั้นคนแก่อีกแล้วจะปงกับเกมเดี๋ยวน้องๆพี่ว่าพี่ต้องใช้ความสามารถของพี่ในการที่เราจะต้องให้เจ้าลาวาตัวมันไหลลงไปข้างล่างให้ได้โอเคตอนนี้มันก็จะไหลลงข้างล่างแล้วก็จะมีโอกาสจุดไฟติดแล้วล่ะน้องๆเชื่อพี่แบบนี้พี่เรียนมาโอเคครับเรามาดูตรงจุดนี้กันดีกว่าเหมือนเดิมว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะฮะว่าท่าไหนเราถึงจะเจอเหล็กนะครับเราผมว่าเราต้องตัดสักระยะหนึ่งนะฮะจนกว่ามันจะเจอเหล็กนี่ผมค่อยถ่ายตอนเจอเหล็กให้แล้วกันนะฮะก็ดีฮะขุดเจอทุกอย่างบนโลกก็เป็นเหล็กมันก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันดูแปลกใหม่ดีนะสำหรับเกมนี้มาวางลาวาไว้ที่เดิมเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อไหร่เราจะได้เหล็กนะฮะตอนนี้ก็ได้บล็อกคอร์สมานะครับเอาจริงๆนะผมไปหาเหล็กกับปราสาทพิกลินนะผมยังดูแบบดูมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ผมจะมาต้องลองเนี่ยแต่อาหารไม่มีไงมันมีแต่อะไรให้กูเนี่ยโอ้พี่โคตรดีๆได้ไหมมีอะไรที่มันแบบเฟี้ยวๆให้ผมไหมเฟี้ยวๆอ่ะกูทำเรือก็ได้ขอโทษแล้วกันนะอะไรอีกนะจะเอาอะไรมาอีกเอาให้เต็มที่เลยอะอะไรอีกทองขุดไม่ได้อะไรอีกเต็มที่ไม้มันเป็นล้านละอะไรอีกเต็มที่เลยเรามาดูดีกว่าฮะว่าบล็อกคอร์สแม่งทุกรอบไหนเหล็กกูน้ำผึ้งดีเต็มที่อยากทำอะไรทำเลยเต็มที่บล็อกฟาร์มมีไหมกระโจกอีกสุดยอดจริงผมไม่เคยเจอเลยสุดยอดนี้มาก่อนผมว่าผมน่าจะไม่เจอเหล็กแล้วล่ะนะในวันนี้หนังสือกูเจอมันกี่รอบมันบล็อกหนังสือเนี่ยบล็อกกระดูกเอามาทำไมบนมิวมาบนมิวก็เอามานิดนึงเผื่อแบบทำบนมิวได้อ่ะได้บนมิวมาแล้วกูจะปลูกขึ้นไหนกูยังไม่รู้เลยนี่แหละบล็อกเห็ดก็ดีหาอาหารแต่ไม่ทันแล้วไม่มีอะไรดรอปเลยไปนรกดีกว่าครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่านรกเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรักนรกมากเลยผมไม่เคยเจออะไรที่มันดีเท่านรกมาก่อนเลยตอนนี้ที่ผมนั่งรอมาผมก็เจอแต่บล็อกวนซ้ำไปวนซ้ำมาคือมันเหมือนจะ5วิก็ดีก็ดีนะครับแต่ว่าผมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ที่มันดูแบบเอาพระเจ้าช่วยเลิกวนในพวกนี้สักทีได้ไหมเนี่ยโอเคผมไปนรกดีกว่าผมน่าจะดูสีวิไลกว่าที่นี่ฮะแล้วก่อนที่โง่โอ้โหมีบล็อกเพชรให้ผมด้วยแต่ไม่มีเหล็กกูไปเอาเหล็กนรกก่อนนะเดี๋ยวกลับมาไปละบายแต่อาหารไม่พอว่ะอันนี้คือประเด็นผมหงุดหงิดตรงอาหารไม่พอเดี๋ยวผมขอทำอาหารกันดีกว่าอาหารวิธีการทำง่ายๆเลยนะฮะคือว่าเราต้องขุดคอเบอร์สโตนมา2อันนะครับเพื่อที่เราจะทำเป็นโฮนะฮะมาแล้วได้โฮมาแล้วก็อย่าลืมที่จะทำอาหารกันอาหารทำไม่ยากและมันก็ไม่เคยง่ายนั่นก็คือการที่เราต้องเอาโฮเนี่ยมาขุดดินตรงนี้นะแล้วก็เอาเจ้าสิ่งที่เรียกว่าแตงโมอ่ะทำเป็นเมลอนซีดเพื่อปลูกมาถ้าคุณกินไปคุณจะอิ่มแต่ถ้าคุณปลูกคุณจะได้เมลอนซีดอีกเยอะแยะมากมายแต่ไปเอาดินมาครับดินนี่สำคัญมากเอาวางไว้ตรงนี้เลยและทำไมน้ำมึงไม่โตให้กู What the fuck bro โอเคที่เหลือก็คือทำการรอนะโอ้เพชรอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะรอเจ้าเมลอนโตแล้วผมเก็บอาหารก่อนแล้วผมค่อยไปนรกแล้วกันนะเพราะตอนนี้ไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีอาหารทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมรอจนหมูพิกลิมออกจากนรกประมาณ 2-3 ตัวแล้วผมยังไม่เจอเหล็กเลยถ้าแต่ที่ผมหันกลับมาทุกรอบเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ที่ว่าผมไม่เจอเหล็กเลยนะผมไม่เข้าใจว่าเหล็กมันหายากอะไรขนาดนั้นหรือว่ามันจะไม่เกิดได้ผมเลยผมเจอแต่บล็อกอะไรก็ไม่รู้โอเคผมคิดว่าการไปนรกก็เป็นเรื่องที่ดีไปพิกลินไม่ต้องมาที่นี่หรอกที่นี่ไม่มีอะไรไปที่นี่แหละโอเค
นึกถึงว่าได้ไปนรกแล้วผมภูมิใจเหลือเกินเอาล่ะนรกกูมานรกกูถึงต้องมาติดที่นี่อีกเหรอโอ้กูจะมานรกทำไมกูมาติดเกาะนรกอีกเหรอเนี่ยโอ้กูกลับมาโลกนี้ก็ได้ความคิดแรกนรกต้องผจญภัยพิกลินสู้กับพิกลินเลยสู้กับทุกอย่างกูต้องมาติดก่ออีกเหรอเห็นใจกูบ้างดิผมว่าคลิปนี้ต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมเป็นบ้าแล้วทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกได้แล้วว่าผมไม่ไหวแล้วทุกอย่างมันกำลังทรมานผมโอเคทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ผมคนละหนึ่งโอ้ไม่มีเหล็กอีกถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่ไหวกับแบบนี้แล้วนะฮะผมรู้สึกว่ามันกำลังทำให้ผมเป็นประสาทจะใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายครับทุกคนโอ้ไม่มีทำไม